เปิดตัวแล้ว OnePlus 5T นักฆ่าเรือธงรุ่นล่าสุดมาพร้อมแรม 8GB CPU Snapdragon 835กล้องคู่ดีไซน์หน้าจอใหญ่ขอบบางเฉียบเคาะราคา 16,400 บาทก็หลังจากที่มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับ OnePlus 5T ล่าสุดทางค่าย OnePlus ก็ได้ปล่อย OnePlus 5T อย่างเป็นทางการ OnePlus 5T ก็ยังคงมีดีไซน์เหมือนกับ OnePlus 5รุ่นก่อนนะครับแต่ยังคงใช้วัสดุอลูมิเนียมทั้งชิ้นบอดี้ก็มีการขัดผิวทรายให้ดูเรียบหรูแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือการใช้หน้าจออัตราส่วน 18:9 และมีการย้ายปุ่มโฮมที่ฝังเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาไว้ด้านหลังตัวเครื่องแทนนะครับส่วนกล้องถ่ายภาพก็มีการอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนตัวนี้จะใช้เลนส์วายทั้ง2ตัวนะครับต่างจากรุ่นก่อนจะใช้เลนส์เทเลโฟโต้กับเลนส์วายแล้วก็มีการอัปเกรดในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยให้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ OnePlus 5T ยังสามารถถ่ายภาพ Portrait ได้เหมือนเดิมนะครับหรือการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอแต่ว่าตัวนี้จะใช้ซอฟต์แวร์แทนนะครับต่างจากรุ่นก่อนที่ใช้เลนส์เทเลโฟโต้ในการเก็บระยะชัดตื้นของตัวแบบนะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ดีเหมือนกับรุ่นก่อนหรือไม่ส่วนฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบสแกนใบหน้าด้วยจะสามารถสแกนใบหน้าของผู้ใช้ได้มากถึง100จุดก็ถึงแม้ว่าจะสู้กับ iPhone 10ไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยในการปลดล็อกตัวเครื่องนะครับนอกจากเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ Parallel App นะครับที่ช่วยในการแบ่งแอปโซเชียลต่างๆให้สามารถเล่นได้2 ID ในส่วนของสเปคโดยรวมของ OnePlus 5T นะครับจะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.01 นิ้วความละเอียด Full HD Plus อัตราส่วน 18:9 ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5 CPU Snapdragon 835 RAM 6GB และ 8GBROM 64และ 128GB เป็นแบบ UFS 2.1 กล้องหน้า16ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony MX397 F2.0 กล้องหลังคู่ตัวแรกจะใช้เซ็นเซอร์ของ Sony MX398 ความละเอียด16ล้านพิกเซลส่วนตัวที่2ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony MX376K ความละเอียด20ล้านพิกเซล F1.7 ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็มาพร้อมไฟแฟลชคู่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือไมโครโฟนให้มา3ตัวพร้อมระบบตัดเสียงภายในตัวสามารถใช้งานได้2ซิมการ์ดพร้อมกันรองรับ 4G บลูทูธ 5.0 NFC พอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลแบตเตอรี่ให้มา 3,300 มิลลิแอมพร้อมเดชชาร์จและมาพร้อม Android 7.1.1 นูกัดครอบทับด้วย Oxygen OS สำหรับ OnePlus 5T นะครับจะเริ่มวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่น RAM 6 ROM 64ในราคา499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 16,400 บาทส่วนรุ่น RAM 8 ROM 128ราคา599ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 18,400 บาทอย่างไรก็ตามนะครับทาง OnePlus ยังไม่มีการนำเข้ามาวางขายในบ้านเราอย่างเป็นทางการทำให้ตอนนี้ทำได้แค่ซื้อเครื่องหิ้วมาใช้เหมือนเดิมนะครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทราบทันที